มาตรวจสอบในเรื่องของสภาพอากาศครับนี่อ่านดูนะก็มีคุณผู้ชมติดต่อเข้ามาบอกนะครับว่าตอนนี้ที่นนทบุรีนั้นก็ฝนไม่ตกแล้วก็อากาศดีนะครับแต่ก็อย่างที่เราได้บอกกันเอาไว้ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาในกรุงเทพมหานครแล้วก็หลายพื้นที่ก็พบนะครับว่ามีฝนตกลงมาครับซึ่งทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกมาประกาศเตือนนะครับว่าในช่วงนี้ประเทศไทยของเราก็อาจจะเจอกับฝนจนถึงวันที่21นะครับหลังจากนั้นอากาศก็จะปรับหนาวเย็นลงครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเตือนนะครับเรื่องของอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนก็จะมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่21กุมภาพันธ์ปี65ฉบับที่2ซึ่งก็ระบุนะครับว่าคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นอีกระลอกได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้แล้วล่ะครับคาดนะครับว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทะเลจีนใต้ในวันนี้ส่งผลทำให้มีลมใต้แล้วก็มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้แหละครับก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวนี้มีลักษณะของอากาศแปรปรวนโดยจะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่นะครับหลังจากนั้นนะครับอุณหภูมิก็จะลดลงครับโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิก็จะลดลง 4-6 องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางภาคตะวันออกรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิก็จะลดลง 2-4 องศาเซลเซียสครับขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตกรวมไปถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับพี่น้องเกษตรกรก็ควรที่จะเตรียมป้องกันแล้วก็ระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ